ั้งโครงสร้างหลังคาบนคานตามแบบไม้ชายคาที่พาดลงมาใช้ฟางผสมดินยึดและรองให้ติดกับผนังหรือคานนอนชายคาควรยื่นออกมากันฝนสาดผนังได้นำไม้ไผ่ซีกมามัดติดโครงหลังคาวางเป็นขอบชายคาจากนั้นก็มุงหลังคาหญ้าหรือจะใช้กระเบื้องสังกะสีอะไรก็ได้ใช้ตอกหรือลวดมัดวิธีดูหลังคาหญ้าว่าด้านไหนอยู่ในด้านไหนอยู่นอกด้านที่เอาเข้าด้านในจะสั้นกว่าด้านที่ออกด้านนอกจะเป็นปลายแหลมยอดหลังคาให้พับแล้ววางค่อมใช้ไม้ไผ่หนีบมัดติดกับโครงหลังคาแนวชายคาทำร่องน้ำเป็นแนวรอบบ้านกันน้ำไปถึงผนังหลังจากก่อเสร็จก็จะเป็นการฉาบบ้านซึ่งการฉาบบ้านดินก็จะใช้วัสดุอันเดียวกันก็คือส่วนผสมอันเดียวกับที่เราทำอิฐหรือที่เราก่อแต่เพียงแต่ทำให้เหลวนิดหนึ่งแล้วก็ฉาบเหมือนกับฉาบบ้านทั่วไปส่วนมากก็ใช้มือฉาบจากข้างล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้แต่ถ้าอยากให้เรียบเนี่ยอาจจะใช้น้ำใช้มือจุ่มน้ำแล้วลูบๆนิดหน่อยหรือจะใช้ถ้าไม่อยากใช้น้ำเลยก็ใช้ขวดหรือใช้พลาสติกถูๆหน่อยก็ได้ก็จะเรียบสวยมาก To show the foundation so it's not all covered and also if it's I think if it's connected to the ground then the termites can get in from the bottom and inside the wall so the purpose of having this was to have a barrierfrom the ground so the termites couldn't get in. การทำสีมีส่วนผสม3อย่างคือ 1. ดินสีที่ต้องการ 2. ทรายและ 3. กาวหรือแป้งมันการเตรียมดินสีควรแช่น้ำและร่อนดินสีเตรียมไว้ก่อนทรายควรร่อนให้ละเอียดแป้งมันอัตราส่วนแป้ง1กิโลต่อน้ำ13ลิตรเตรียมโดยต้มน้ำ12ลิตรให้เดือดแล้วผสมแป้งมัน1กิโลกรัมกับน้ำเย็น1ลิตรให้ละลายดีแล้วเทลงในน้ำเดือดคนจนใสก็ใช้ได้จากนั้นผสมกันโดยใช้ดินสี1ส่วนทราย 3-4 ส่วนแป้งมันใส่ให้เหลวหรือข้นก็ได้ตามต้องการถ้าชอบสีทรายจะผสมทรายกับแป้งมันทาเป็นสีเลยก็ได้โดยไม่ต้องผสมดินสีเลยขั้นตอนสุดท้ายคือการเทพื้นบริเวณที่จะทำเป็นเตียงถมดินจนได้ระดับที่ต้องการก่อนแล้วอัดให้แน่นเทหินเกลี่ยแล้วอัดให้แน่นไม่จำเป็นต้องหนามากเททรายทำแบบเดียวกับเทหินฉาบด้วยดินผสมแกลบใช้เกลียงทำให้ผิวเรียบที่ต้องทำเป็นชั้นๆก็เพื่อระบายอากาศผ่านช่องหินกับทรายหากใช้ดินฉาบอย่างเดียวจะระบายอากาศยากเพราะดินเหนียวมีความหนาแน่นสูงคราวนี้ลองมาดูการทำบ้านดินอีกวิธีหนึ่งที่เรียบง่ายไม่ต่างจากวิธีแรกนักคือเทคนิคโครงไม้ซึ่งเราจะนำเสนอเฉพาะขั้นตอนที่แตกต่างกันกับวิธีการสร้างด้วยอิฐดินดิบเรามีการสร้างห้องน้ำเป็นตัวอย่างค่ะเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ที่จะวางฐานทำให้พื้นเรียบปรับพื้นให้เรียบก่อนซึ่งอาจจะใช้น้ำราดเพื่อให้ดินแน่นขึ้นในคราวนี้จะเป็นการก่อสร้างที่ใช้เสาเป็นตัวรับน้ำหนักการเทพื้นปูนวางอิฐเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าผสมปูนในพื้นที่ที่ต้องการให้เป็นพื้นหลังจากนั้นเกลี่ยให้เต็มพื้นที่ตั้งอิฐสำหรับทำแนวฐานผนังและเสาตั้งเสาไม้ไผ่เป็นแนวรอบๆและเสาที่จะติดตั้งประตูเทปูลงในแบบที่ใช้อิฐตั้งไว้แล้วรอให้แห้งจากนั้นหันมาเตรียมโครงไม้ไผ่
นำไผ่ซีกมาขัดเป็นชั้นๆรอบๆเป็นตารางโป่งทั่วผนังเว้นระยะระหว่างชั้นพอประมาณใช้ลวดหรือตอกมัดโดยเว้นช่องประตูไว้ส่วนเสารับหลังคาให้ขุดหลุมลึกพอประมาณทั้ง4มุมข้างเสาไม้ไผ่เพื่อตั้งรับเสาหลังคาส่วนการโปะดินนั้นสามารถใช้ดินแถวๆนั้นขุดแล้วคลุกตรงนั้นเลยใช้ฟางเป็นเส้นใยคลุกดินมาพับกลางพาดลงไปที่โครงไม้ไผ่แต่ละชั้นพันฟางรอบเสาไม้โครงหลังคากับเสาไม้ไผ่เพื่อยึดเข้าไว้ด้วยกันส่วนที่จะทำช่องหน้าต่างเว้นช่องว่างไว้จากนั้นฉาบด้วยดินผสมแกลบถึงเวลาแล้วที่มนุษย์เราจะต้องกลับมาคิดถึงภูมิปัญญาอันเก่าแก่ของโลกที่ได้รับการพิสูจน์มายาวนานว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์เราต้องกลับมาต่อยอดจากภูมิปัญญาของคนโบราณเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วเราจะมีเวลาว่างมากขึ้นบ้านดินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการมีชีวิตที่ง่ายขึ้นและคนที่ต้องการที่จะมีอิสรภาพในชีวิตมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันไม่ใช่เรื่องของการแข่งแย่งช่วงชิงจนไม่มีเวลาได้อยู่กับตัวเองไกลสุดตากว้างใหญ่ลมหายใจฉันคือฝุ่นดินก็ร่างสารใหญ่ทุกชีวิตจากพื้นดินเป็นไออุ่นสู่บ้านเราล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 าดินเม็ดเล็กรวมกันเป็นบ้านด้วยสองมือกอบกันสร้างสรรค์เพื่อวันนี้และพรุ่งนี้ทุกคืนวันเธอฉันใกล้ชิดกันในบ้านดินเธอฉันในอ้อมกอดของแผ่นดินเกร็ดความรู้เพิ่มเติมในการสร้างบ้านดินการวางท่อประปาและหัวก๊อกน้ำในระบบน้ำเข้าบ้านทำได้ทั้งขณะก่อสร้างหรือหลังก่อสร้างขณะยังไม่แห้งสนิทสามารถใช้ไม้เจาะได้เลยถ้าแห้งแล้วอาจใช้สว่านเจาะและไม่ควรให้ข้อต่อท่ออยู่ในดินเพื่อเรียงปัญหาน้ำรั่วแล้วไม่เห็นอีกทั้งง่ายต่อการดูแลรักษาและยังช่วยไม่ให้ผนังชื้นด้วยส่วนระบบไฟคล้ายระบบน้ำแต่ทั้งหมดสามารถอยู่ในดินได้จะทำที่หลังหรือระหว่างก่อสร้างก็ได้การใส่วงกบประตูหน้าต่างที่หลังขณะก่อสร้างเว้นช่องว่างไว้สำหรับประตูหน้าต่างแต่งขอบช่องที่จะวางวงกบให้พอดีวางวงกบใช้ดินผสมแกลบเป็นตัวยึดอุดตามช่องว่างระหว่างดินกับวงกบการทำเสาดินเนื่องจากบ้านตัวอย่างเป็นบ้านใต้ถุนสูงก่อสร้างมาระยะเวลาหนึ่งแล้วไม้เสาเริ่มผุจึงใช้ทำเสาดินทับบนเสาไม้เดิมเพื่อให้ดินรับน้ำหนักแทนสิ่งที่ได้ต่อมาก็คือนอกจากจะแข็งแรงขึ้นแล้วบ้านก็มีฐานที่แน่นแข็งแรงกว่าเดิมไม่ไหวเหมือนเสาไม้แบบเดิมโดยก่อก้อนอิฐในเสาจนถึงระดับที่ต้องการเชื่อมไม้กับอิฐด้วยฟางผสมดินพันเสาไม้แล้วฉาบดินทับการทำที่นั่งระหว่างเสาทำได้ง่ายๆโด
ือก่ออิฐเป็น